สวัสดีครับแฟนคลับดราก้อนบอลนะครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาว่าด้วยเรื่องเนี่ยอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยจะมาตอนไหนซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดตามดราก้อนบอลนะครับอันนี้ต้องยอมรับตามจริงเลยว่าส่วนใหญ่นะครับจะติดตามอนิเมะดราก้อนบอลนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการ์ตูนเรื่องอื่นการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยเรตติ้งในการดูเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไปอ่านเป็นมังงะใช่ไหมแต่ว่าดราก้อนบอลเนี่ยเป็นการ์ตูนที่อนิเมะนำมังงะมาก่อนหน้านี้นะครับจึงทำให้คนติดตามอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยมากกว่ามังงะเสียอีกซึ่งแน่นอนแหละว่าใกล้ครบรอบ1ปีแล้วที่อนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยได้จบไปซึ่งในไม่กี่วันมานี้เนี่ยสื่อโซเชียลนะครับในไฮไฟเอ่ยใน MSN เอ่ยเนี่ยต่างมีการพูดถึงเรื่องอนิเมะดราก้อนบอลเนี่ยใกล้จะกลับมาแล้วก็ดูจากสื่อโซเชียลเนี่ยก็น่าเชื่อถือน่าดูเลยนะก็ล้อเล่นอันนี้เนี่ยมันเป็นข่าวเนี่ยที่เกิดนะครับในเว็บของ Anime New Network นะครับซึ่งเป็นเว็บเนี่ยที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับอนิเมะนะครับซึ่งโตเอะเนี่ยก็คือทำการ์ตูน Dragon Ball Super นะครับในช่อง Fuji TV เนี่ยในปี2015และแน่นอนแหละว่ามันก็ได้จบลงนะครับในเดือนมีนาคมปี2018นะครับโดยมีการ์ตูนอย่างคีทาโร่เนี่ยเข้ามาแทนที่นะครับและตอนนี้เนี่ยก็คือมีการฉายไปแล้วเนี่ยมากกว่า50ตอนซึ่งแน่นอนแหละว่าพอมีข่าวที่นาหูขึ้นเนี่ยโตเอะแหละก็เลยต้องออกมายืนยันใน Anime New Network แล้วว่าเราเนี่ยยังไม่มีแผนในการทำซีรีส์อย่าง Dragon Ball Super ต่อณขณะนี้ซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะรอเนี่ยก็คือจะต้องรอไปยาวๆเลยหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเนี่ยมันถึงเป็นข่าวเรื่องนี้นะครับในช่วงขณะนี้นะครับเนื่องจากว่าโตเอเนี่ยก็คือดันไปให้สัมภาษณ์แหละครับกับอีกที่หนึ่งเลยนะโดยเขาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แหละครับว่าเขาเนี่ยก็คือจะทำตอนต่อจากดราก้อนบอลซูเปอร์ซึ่งเป็นการ์ตูนเนี่ยแฟนตาซีหลังจากที่จัดการจอมมารบูและฮะไคชินเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นความเข้าใจผิดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าไอทีวีช่องที่เขาเนี่ยก็คือไปให้สัมภาษณ์เนี่ยเขากำลังฉายดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยก็คือตอนที่67นะครับซึ่งณขณะนั้นมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมันบูแล้วก็ฮักไคชินมันเป็นการพูดเพื่อโปรโมทการ์ตูนประมาณนั้นแหละครับในช่องนั้นแต่เอาจริงๆเลยนะณขณะนี้เนี่ยมูฟฟี่ดราก้อนบอลนะครับก็ตอนนี้กำลังฉายอยู่ใช่ไหมซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเพิ่งจะฉายนะครับในอเมริกาเนี่ยการที่จะมาพูดถึงว่าอนิเมะดราก้อนบอลจะมาตอนไหนเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เวลาที่สมควรณขณะนี้ต่อให้เขาเนี่ยมีแพลนระยะยาวอีกสัก2ปีหรือ3ปีข้างหน้าในการทำอนิเมะนะครับเขาก็ไม่ควรที่จะประกาศในตอนนี้อยู่แล้วหรือเขามีแผนในการที่จะทำในช่วงเมษานี้เนี่ยเขาก็ยังไม่ประกาศณตอนนี้แน่นอนเพราะว่าการประกาศตอนนี้เนี่ยเป็นทามิ่งที่โคตรจะแย่เลยถือถ้าเขาจะประกาศเนี่ยก็ต้องรอให้มูฟวี่ดราก้อนบอลเนี่ยหมดกระแสหรือซาลงไปก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับหลายคนก็พูดว่าเมื่อไหร่ดราก้อนบอลจะมาเมื่อไหร่ดราก้อนบอลจะมาจริงๆเนี่ยมันมาตลอดเวลานะเพราะว่าถ้าใครนะครับเป็นสายตามมังงะดราก้อนบอลเนี่ยมันก็จะมีรายเดือนของมังงะดราก้อนบอลเนี่ยให้เราเนี่ยได้ติดตามอยู่เสมอนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันเป็นเรื่องปกติมากในสายการ์ตูนนะครับที่มังงะจะแซงอนิเมะไปและถ้าทุกคนเนี่ยได้ติดตามไปเรื่อยๆนะครับอาจจะสักปีหรือ2ปีเนี่ยก็จะเคยชินแล้วว่ามังงะดราก้อนบอลจะแซงกว่าและมังงะดราก้อนบอลมักจะดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ชัดเจนเนี่ยมากกว่าฝั่งอนิเมะด้วยซ้ำละเอียดที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ใช่เหมือนถึงว่าการไปยืดเหมือนในอนิเมะนะละเอียดของมังงะเลยเนี่ยคือการรวบรัดเรื่องนะครับให้มันแบบว่าชัดเจนแล้วก็แบบละเอียดที่สุดนะครับก็คือแบบไม่ต้องไปยืดอะไรให้มันแบบสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรพวกนี้แต่ก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่ควรที่จะประกาศว่าจะมานะตอนนี้แต่จากการที่ว่าคาดเดาเลยเนี่ยก็คือถ้าไม่มาในช่วงเมษาพฤษภานี้ก็คงยาวๆนะครับ2ปีกว่าแน่นอนนะครับหลังจากที่โอลิมปิกไปแล้วเพราะว่าโกคูเนี่ยณขณะนี้เนี่ยก็คือเป็นมัสคอตนะครับให้แก่โอลิมปิกที่จะจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าการ์ตูนมาณช่วงเวลานั้นหรือหลังจากนั้นนิดเดียวเลยเนี่ยมันเป็นการโปรโมทแบบไม่ต้องเสียค่าโปรโมทเลยกระแสดราก้อนบอลก็จะมาเยอะมากๆในช่วงปีนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรายึดจากประกาศของทางโตเอก่อนแล้วกันว่าดราก้อนบอลนะครับจะต้องอีกยาวนานเลยแหละในส่วนอนิเมะเนี่ยที่จะกลับมาส่วนถ้าใครเนี่ยอยากจะลุ้นว่าอยากจะติดตามดราก้อนบอลจริงๆเนี่ยผมว่าควรจะไปลุ้นในส่วนของมังงะมากกว่าว่าให้มังงะเนี่ยทำเป็นรายสัปดาห์แต่แน่นอนเลยว่าการที่จะทำเป็นรายสัปดาห์มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆคือเรตติ้งจะต้องดีจริงๆแล้วก็ผู้ทำเนี่ยจะต้องไม่ขี้เกียจซึ่งแน่นอนเลยว่าการที่ใช้อาจารย์โทโยทาโร่เนี่ยผู้วาดดราก้อนบอลเนี่ยทำเป็นรายสัปดาห์เนี่ยคงเป็นอะไรที่เหนื่อยยากลำบากมากๆและอาจารย์โทโยมาก็คงไม่มีความสุขในการที่จะทำอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันเหนื่อยมากๆบวกกับด้วยที่แกเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจ ด้วยนะครับจึงทำให้เป็นเรื่องยากมากๆที่จะเห็นมังงะดราก้อนบอลในฉบับรายสัปดาห์ซึ่งเราก็เห็นเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยก็คือก็ดูรอนานอะแต่ว่านั่นแหละฮะมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรให้เราดูแต่เชื่อแหละว่าใครเป็นสาวกดราก้อนบอลเดนตายเนี่ยต่อให้มาในรูปแบบไหนแพลตฟอร์มไหนหรือว่ามาในมังงะนะครับต่อเป็นรายปีก็เถอะเชื่อแหละว่าทุกคนก็ยังเฝ้ารอแล้วก็ติดตามอยู่เหมือนเดิมแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับจับตารอลุ้นดูแหละครับว่าโตเอเนี่ยจะมีการแก้
กมยังไงจะมีการแบบว่าพลิกลิ้นหรือเปล่าบอกว่าดราก้อนบอลจะกลับมาในช่วงปีนี้หรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ากว่าจะรู้แบบว่าเต็มๆจริงๆเนี่ยก็คงจะหลังจากเดอะมูฟวี่เนี่ยฉายที่อเมริกาแบบเสร็จสิ้นแล้วเพราะช่วงนั้นนะครับกระแสดราก้อนบอลก็เริ่มซาลงไปแล้วการที่จะประกาศอะไรทำให้ดราก้อนบอลเนี่ยกระเพื่อมขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงเวลานั่นแหละที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะว่าก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้กระแสดราก้อนบอลกำลังมาการขายของพวกฟิกเกอร์โมเดลหรือสินค้าอะไรต่างๆเกี่ยวกับดราก้อนบอลเนี่ยก็คือมันมามากๆนะช่วงเวลานี้การที่โตเอเนี่ยจะเลือกที่จะไม่ทำอนิเมะณขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอนิเมะดราก้อนบอลณช่วงเวลานี้เนี่ยไปทำอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยืนยันได้เลยแหละครับว่าดราก้อนบอลนะครับกระแสเนี่ยจะกลับมาอีกนะครับเหมือนตอนช่วงศึกประชันพลังหรือในมูฟวี่ครั้งนี้ซึ่งผมเนี่ยไม่ได้แช่งอาจารย์ทรีมานะครับด้วยว่าอาจารย์แกเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรของแกเนี่ยอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยต้องถามว่าแกจะไหวไหมซึ่งแน่นอนแหละว่าในส่วนของมังงะมันก็ดำเนินมันก็รันต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้ามีส่วนของอนิเมะมาเพิ่มไปเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าต่อให้มีอาจารย์ทุยาม่าอยู่เนี่ยมันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือของในฝั่งอนิเมะให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงทำให้คนเนี่ยอยากจะติดตามอยากจะดูเนี่ยมากยิ่งขึ้นจึงอยากจะพูดว่าคือช่วงเนี้ยน้ำขึ้นนะครับในฝั่งของตัวเองเนี่ยก็ควรจะรีบตักให้มันเร็วที่สุดนะคือดราก้อนบอลนะตอนเนี้ยมันเป็นกระแสที่กำลังมานะคือการที่เขาเนี่ยจะให้เว้นระยะ2ปีนะครับหลังจากโอลิมปิกเนี่ยมันจะดูเป็นการเสี่ยงถึงแม้ว่าโกคูเนี่ยจะไปเป็นมาสคอตนะครับให้แก่โอลิมปิกก็ตามดีเถอะแต่ว่า2ปีนะครับมันเสียโอกาสการทำธุรกิจไปเยอะนอกเสียแต่ว่าในช่วงแกป2ปีเนี่ยนะพี่แกนะครับจะทำเป็นมูฟวี่ต่อซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับจึงทำให้นะครับคนที่ลุ้นเนี่ยว่าอนิเมะจะกลับมาเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นมากกว่าหรือไม่ก็เป็นลุ้นอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าให้มังงะดราก้อนบอลเนี่ยทำเป็นรายสัปดาห์เพราะว่าถ้าทำเป็นรายสัปดาห์ในกระแสนะครับมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับแต่พอเป็นรายเดือนเนี่ย1เดือนมีครั้งเนี่ยแน่นอนแหละว่ากระแสนะครับมันก็เริ่มหายจางๆไปอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับก็เฝ้าลุ้นรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับสำหรับอนิเมะดราก้อนบอลนะครับจะมาเร็วๆนี้หรือว่าอีกยาวนานนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับและถ้าใครนะครับชอบสินค้าดราก้อนบอลนะครับก็สามารถกดติดตามแฟนเพจผมได้ Over Review ดราก้อนบอลนะครับแฟนเพจ Facebook นะครับสามารถกดติดตามได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ